หลายคนอาจจะได้ทั้งยาฟาวิพิราเวียได้ทั้งฟ้าทลายโจรหรือบางคนอาจจะได้ยาตามอาการแต่ทีนี้เรื่องของยาฟาวิพิราเวียนะครับล่าสุดทางชมรมแพทย์ชนบทเขาออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันอาจจะเกิดการขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียหรือไม่ซึ่งล่าสุดทางองค์การเภสัชกรรมออกมายืนยันนะครับว่าได้มีการสำรองยาสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนครับการออกมาตั้งคำถามและให้ข้อมูลของนายแพทย์สุภัททาสุวรรณกิจประธานชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ใน Facebook นะครับท่ามกลางการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนอย่างหนักแต่ว่าฟาวิพิราเวียขาดแคลนหนักมากหลายโรงพยาบาลแทบไม่มีจะจ่ายหรือต้องจำกัดการจ่ายไม่ให้คนอายุมากกว่า60ปีแต่ให้คนอายุมากกว่า80ปีเพราะตอนนี้ยาไม่เพียงพอโดยสิ่งที่กระทบกับทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่า CI แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องเผชิญกับปัญหาจากยาฟาวิพิราเวียก็คือไม่มียาจะจ่ายให้กับผู้ป่วยที่ควรได้รับเช่นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยสีเหลืองเป็นต้นและต้องเหนื่อยกับการทำความเข้าใจกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมาเพื่อรับยาฟาวิพิราเวียแล้วไม่มียาให้โดยยาฟาวิพิราเวียขาดแคลนนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่โรงพยาบาลแก้เองไม่ได้เพราะยาถูกผูกขาดโดยรัฐซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟาวิพิราเวียขาดแคลนหนักมากนี่เป็นเสียงสะท้อนของชมรมแพทย์ชนบทครับแต่จากกรณีดังกล่าวที่มีการโพสต์ออกมาองค์การเภสัชกรรมออกมายืนยันแล้วครับบอกว่าตอนนี้ฟาวิพิราเวียยังเพียงพอโดยเภสัชกรหญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรค์รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก็บอกว่ามีการบริหารจัดการสำรองยาฟาวิพิราเวียให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดตอนนี้สำรอง24ล้านเม็ดและทำการผลิตเพิ่มเติมอีก60ล้านเม็ดรวมแล้ว84ล้านเม็ดนะครับกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่องในจำนวนนี้ทั้งหมดเป็นการสำรองอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมและหน่วยบริการต่างๆทั่วประเทศเลยครับ